ยุงไม่ได้เป็นเพียงแค่แมลงตัวเล็กๆที่คอยสร้างความรำคาญแก่ผู้คนเท่านั้นเพราะเมื่อถูกกัดแล้วไม่เพียงแค่รู้สึกคันอาจยังนำเชื้อโรคต่างๆรวมถึงไวรัสร้ายแรงมากมายมาสู่มนุษย์ได้อีกด้วยเชื้อโรคเหล่านี้อาจก่อให้เกิดโรคระบาดจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศหรือภูมิภาคต่างๆได้คลิปนี้อับดุลเททูบรวบรวมเรื่องราวกรณีศึกษาเกี่ยวกับไวรัสต่างๆที่มาพร้อมกับยุงแต่ละประเภทติดตามทั้งหมดได้ในระบาดวิทยาประชากรยุงพาหะนำโรคร้ายระดับโลกหนึ่งแมลงตัวเล็กแต่มากด้วยพิษสงยุงเป็นแมลงที่พบได้มากในประเทศแถบเขตอบอุ่นและเขตร้อนและยังเป็นสัตว์เก่าแก่ที่มีชีวิตตั้งแต่ยุคจูราสสิกหรือเมื่อประมาณ210ล้านปีที่แล้วอาหารของยุงคือผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้มีเพียงยุงเพศเมียที่ดูดเลือดเป็นอาหารทั้งเลือดมนุษย์และเลือดสัตว์เนื่องจากโปรตีนจากเลือดจะทำให้ไข่ยุงเจริญเติบโตหลังจากผสมพันธุ์แล้วช่วงเวลาที่ไข่ฟักเป็นลูกน้ำลอกคราบเป็นตัวโม่งและกลายเป็นยุงโตเต็มวัยใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นยุงเป็นสัตว์ที่มีวงจรชีวิตที่สั้นมากยุงเพศผู้มีอายุประมาณ10วันในขณะที่ยุงเพศเมียมีอายุ 6-8 สัปดาห์บางพื้นที่ในฤดูหนาวยุงมีการจำศีลจึงอาจมีอายุยาวนานได้ถึง6เดือนแต่ในทางกลับกันอัตราการเจริญพันธุ์ของยุงนั้นสูงมากโดยสามารถวางไข่ได้มากถึง300ฟองต่อ1ครั้งและภายในเวลาเพียง2สัปดาห์ยุงสามารถวางไข่ได้มากถึง 2,000 ฟองเปรียบเทียบกับสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างแรดดำที่ภายใน40ปีสามารถให้กำเนิดลูกได้เพียง5ตัวเท่านั้นอย่างไรก็ตามมนุษย์ไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆหากยุงต้องการดูดเลือดแต่ว่าเป็นม้าวัวและนกส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการถูกยุงกัดของมนุษย์มีด้วยกันหลากหลายเช่นอุณหภูมิในร่างกายแบคทีเรียและกลิ่นเฉพาะตัวบางอย่างที่ดึงดูดยุงให้เข้ามาหาบุคคลดังต่อไปนี้ล้วนเป็นคนที่เชื่อกันว่ายุงชื่นชอบเป็นพิเศษได้แก่คนที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงคนที่มีเหงื่อออกมากคนที่หายใจแรงคนที่มีปริมาณแบคทีเรียในร่างกายมากคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์คนที่รับประทานอาหารรสจัดคนที่สวมเสื้อผ้าสีเข้มหรือเด็กยุงนั้นมีมากมายหลายชนิดแต่ละชนิดก็มักจะเป็นพาหะนำโรคร้ายแรงที่แตกต่างกันยุงบางชนิดก็อาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้มากกว่า1โรค2. ยุงลายพาหะนำโรคร้ายยุงลายมีลำตัวและขาเป็นสีดำสลับขาวสามารถพบได้ในเวลากลางวันตามบ้านเรือนมักจะวางไข่ตามแหล่งน้ำสะอาดและบริเวณที่มีน้ำขังภายในบ้านเรือนยุงลายน่าจะเป็นยุงที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันมากที่สุดเนื่องจากเป็นพาหะที่นำมาซึ่งโรคร้ายแรงหลายชนิดได้แก่ 1. ไข้เลือดออกเกิดจากไวรัสเดงกีมักพบในเขตร้อนและระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปีผู้ที่ได้รับเชื้อจะมีจ้ำเลือดหรือผื่นแดงขึ้นตามผิวหนังบางรายที่อาการหนักอาจจะมีเลือดกำเดาไหลหรือเลือดออกตามรายฟันและอาจเข้าขั้นวิกฤตจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ตัวอย่างที่โด่งดังในอดีตอาทิกรณีของปอทฤษฎีสหวงศ์นักแสดงชาวไทยที่มีชื่อเสียงได้รับเชื้อไวรัสและมีอาการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกซึ่งมีไข้สูงจนเกิดอาการช็อกทำให้เกล็ดเลือดต่ำส่งผลให้อาการวิกฤตถึงขั้นตับวายและไตวายเฉียบพลันหัวใจเต้นผิดจังหวะและเกิดอาการติดเชื้อที่ปอดขวาลุกลามและเสียชีวิตลงเมื่อวันที่18มกราคมปี2016หลังจากรักษาตัวอยู่นานกว่า2เดือน2ไข้ซิก้าเกิดจากไวรัสซิก้าซึ่งไวรัสนี้พบครั้งแรกในลิงที่ประเทศยูกันดาเมื่อปี1947ผู้ที่ได้รับเชื้อจะมีผื่นแดงขึ้นตามร่างกายและเยื่อบุตาอักเสบเมื่อเดือนมีนาคมปี2015ไวรัสซิก้าเกิดการระบาดที่บราซิลและแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆในแถบลาตินอเมริกาไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากแม่ไปสู่ลูกในครรภ์ได้ช่วงที่ไวรัสระบาดพบว่าเด็กที่เกิดจากแม่ที่ได้รับไวรัสระหว่างตั้งครรภ์มีความพิการทางสมองส่งผลให้สติปัญญาและพัฒนาการของเด็กช้ากว่าเด็กปกติ 3. ชิคุนกุนย่าหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายเกิดจากไวรัสชิคุนกุนย่าผู้ที่ได้รับเชื้อจะมีอาการคล้ายไข้เลือดออกแต่จะมีอาการเจ็บปวดตามข้อไวรัสนี้พบครั้งแรกที่ประเทศแทนซาเนียในปี1952และแพร่ระบาดไปยังประเทศอื่นๆในทวีปแอฟริกาและเอเชียในประเทศไทยมีการระบาดของไวรัสชิคุนกุนย่าหลายครั้งโดยเฉพาะในบริเวณภาคใต้เนื่องจากยุงลายที่อาศัยอยู่ในสวนนั้นสามารถบินได้ไกลกว่ายุงลายบ้านและในภาคใต้ที่มีสวนยางพาราจำนวนมากทำให้ชาวสวนที่ต้องไปกรีดยางตอนเช้ามืดมีโอกาสถูกยุงกัดสูง
4. ไข้เหลืองเกิดจากไวรัสฟาวิไวรัสผู้ที่ได้รับเชื้อจะมีอาการเป็นดีซ่านคือตัวเหลืองตาเหลืองเนื่องจากตับทำงานผิดปกติมักจะแพร่ระบาดในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้ผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงจึงต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนเดินทางในอดีตไข้เหลืองนั้นเคยระบาดอย่างหนักที่สหรัฐอเมริกาโดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี1793ที่เมืองฟิลาเดลเฟียมียอดผู้เสียชีวิตประมาณ 5,000 คนซึ่งคิดเป็น 10% ของประชากรในเมืองและยังระบาดอีกหลายครั้งและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทุกครั้งโดยเฉพาะในปี 1887 ที่ระบาดจากเมืองนิวออร์ลีนไปยังมิสซิสซิปปีวัลเลย์และเมมฟิสพบยอดผู้เสียชีวิตมากถึง 20,000 ราย 3. ยุงก้นปล่องแพร่เชื้อมาลาเรียลักษณะเด่นของยุงชนิดนี้คือลำตัวส่วนท้องใหญ่กว่ายุงชนิดอื่นเวลาเกาะจะทำมุมเฉียง45องศาออกหากินในเวลากลางคืนโดยเฉพาะในป่าและตามภูเขามักจะวางไข่ตามแหล่งน้ำที่ใสสะอาดยุงก้นปล่องเป็นสาเหตุของโรคมาลาเรียหรือที่คนไทยเรียกว่าไข้จับสันไข้ป่าโรคนี้จะเกิดขึ้นในเขตร้อนมักพบในทวีปแอฟริกาอเมริกาใต้เอเชียและประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกโรคมาลาเรียเกิดจากเชื้อโปรโตซัวพลาสโมเดียมซึ่งเชื้อที่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์มีอยู่ด้วยกัน5ชนิดผู้ที่ได้รับเชื้อจะมีไข้สูงและมีอาการหนาวสั่นบางรายอาจจะมีอาการรุนแรงจนอวัยวะภายในทำงานผิดปกติหากอาการวิกฤตมากอาจถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้เมื่อปี2022มีผู้ติดเชื้อมาลาเรียทั่วโลกมากถึง249ล้านคนและมียอดผู้เสียชีวิตสูงถึง 680,000 คนใน85ประเทศซึ่งองค์กรอนามัยโลกภูมิภาคแอฟริการายงานว่า 94% ของผู้ป่วยเป็นชาวแอฟริกันในขณะที่ 95% ของผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่ในแอฟริกาโดยที่ราว 80% ของผู้เสียชีวิตเป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ปีประเทศในทวีปแอฟริกาที่มียอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อมาลาเรียทั่วโลกมากที่สุดคือไนจีเรียสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกยูกันดาและโมซัมบิก 4. ยุงลายเสืออันตรายกว่าเสือยุงลายเสือยุงเสือหรือยุงแมนโซเนียมีจุดเด่นคือลำตัวสีเข้มสลับกับสีอ่อนคล้ายกับลายของเสือออกหากินในเวลากลางคืนแหล่งเพาะพันธุ์คือแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหรือพืชน้ำได้แก่จอกแหนผักตบชวาป่าพลุที่มีพืชน้ำเป็นต้นยุงลายเสือเป็นพาหะนำโรคเท้าช้างซึ่งเกิดจากเชื้อไมโครฟิลาเรียเชื้อโรคนี้จะอาศัยอยู่ในระบบน้ำเหลืองทำให้ท่อน้ำเหลืองอุดตันผู้ที่ได้รับเชื้อจึงมีอาการแขนขาบวมผิดปกติและบางรายอาจจะมีอาการอวัยวะเพศบวมด้วยโรคเท้าช้างเป็นโรคประจำถิ่นของจังหวัดนราธิวาสโดยที่นี่มีอัตราความชุกของโรคสูงที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นจังหวัดเดียวที่มีการตรวจพบเชื้อพยาธิไมโครฟิลาเรียเนื่องจากที่นี่มีแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายเสือที่เป็นพาหะนำโรคประชากรที่อาศัยในแถบนี้จึงมีความเสี่ยงที่จะถูกยุงกัดและเป็นโรคเท้าช้างได้ 5. ยุงรำคาญร้ายกว่าที่คิดยุงรำคาญออกหากินในเวลาพลบค่ำแหล่งเพาะพันธุ์คือบริเวณน้ำขังและน้ำเน่าเสียตามอาคารบ้านเรือนต่างๆสาเหตุที่มีชื่อว่ายุงรำคาญเนื่องจากยุงชนิดนี้มีจำนวนมากก่อให้เกิดความรำคาญเมื่อกัดแล้วรู้สึกเจ็บและคันไม่ก่อให้เกิดโรคใดๆแต่ในปัจจุบันเกิดภาวะโลกร้อนขึ้นอุณหภูมิโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ยุงรำคาญสามารถเป็นพาหะนำโรคได้อีกด้วย 1. ไข้สมองอักเสบโรคนี้พบครั้งแรกที่ญี่ปุ่นและระบาดไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ผู้ที่ได้รับเชื้อจะมีไข้สูงอ่อนเพลียและมีอาการทางสมองเช่นสติสัมปชัญญะลดลงซึมเพ้อหรืออาจจะเป็นอัมพาตได้เมื่อปี2011ที่ประเทศไทยได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ขึ้นน้ำที่ท่วมขังอยู่จึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ชั้นดีของยุงรำคาญจึงมีการเฝ้าระวังและกำจัดลูกน้ำเพื่อป้องกันพาหะนำโรคไข้สมองอักเสบ 2. ไวรัสเวสต์ไนล์พบครั้งแรกเมื่อปี1937ในผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเขตเวสต์ไนล์ประเทศยูกันดาเชื้อไวรัสนี้มีแหล่งที่มาจากนกโดยมียุงเป็นพาหะนำไวรัสนี้มาสู่มนุษย์อีกทีผู้ที่ได้รับเชื้อนี้จะมีอาการคล้ายไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่แต่บางรายก็ไม่แสดงอาการใดๆบางรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการทางสมองด้วยและในปี1999ไวรัสนี้ก็ระบาดไปทั่วเมืองนิวยอร์กและยังระบาดไปทั่วสหรัฐอเมริกานอกจากนี้นักประวัติศาสตร์ยังสันนิษฐานว่า
พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชที่สวรรคตลงจากการประชวรสาเหตุอาจเกิดจากไวรัสเวสต์ไนเนื่องจากก่อนหน้านี้พระองค์ได้เสด็จเยือนบาบิโลนเมโสโปเตเมียและอิรักก่อนสวรรคตลงพระองค์มีไข้สูงและในวันท้ายๆพระองค์เคลื่อนไหวพระวรกายส่วนล่างไม่ได้ซึ่งเป็นอาการสำคัญของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้